สวัสดีทุกคน EP ที่6แล้วนะครับกับ100เมนูแคมปิ้งวันนี้เรามีเมนูสุดพิเศษเอาใจสายแคมปิ้งที่ชอบทานพิซซ่าเราจะมาทำพิซซ่าเวียดนามในแบบแคมปิ้งกันหากใครไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนโปรดอย่าลืมนะครับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินเริ่มเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งกันเลยนะครับเตาถ่านโต๊ะสนามถ่านเก้าอี้สนามเราใช้หญ้าทำเป็นเชื้อไฟนำหญ้าเข้าเตาและนำถ่านวางข้างบนวัตถุดิบที่ต้องเตรียมในการทำพิซซ่าเวียดนามหมูสับลวกเต้าหู้ปลาตามสไตล์ของเราไส้กรอกปูอัดไข่และต้นหอมแตะย่างที่คีบซ่อมมีดไฟแช็กและจานสวยสำหรับแต่งและพระเอกของเราในวันนี้แป้งปอเปี๊ยะยวนที่หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหลังจากนี้เราจะเรียกว่าแป้งนะครับมายองเนสซอสพริกก่อไฟจนติดแล้วเราจะเกลี่ยถ่านให้ไฟอ่อนๆเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งพิซซ่าไหม้ก่อนไข่จะสุกวางแตะลงบนเตาวางแป้งลงบนแตะอีกทีหนึ่งตอกไข่ใส่ลงไป1ฟองระวังอย่าให้ไข่ไหลหลุดออกจากแป้งเกลี่ยไข่ให้ทั่วแป้งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งพอไข่สุกได้สักพักหนึ่งครับทุกคนให้ทุกคนใส่หมูสับลวกลงไปหลังจากนั้นตามด้วยเต้าหู้ปลาที่เราเตรียมมาตามสไตล์พร้อมกับปูอัดไส้กรอกหลังจากนั้นครับทุกคนโรยต้นหอมที่เตรียมมาลงไปราดด้วยมายองเนสแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและซอสพริกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเช่นกันครับหลังจากนั้นพับครึ่งตามสไตล์หรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องพับก็ได้ครับแค่นี้เราก็จะได้พิซซ่าเวียดนามตามสไตล์แคมปิ้งของทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินแล้ววางบนจานพร้อมเสิร์ฟหรือถ้าอยากใส่ชีสก็สามารถทำได้นะครับลองทำหลากหลายหน้าก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนขอบคุณครับ